นูกดโกไลท์แล้วเหรอค่ะโอ้สุดยอดนำสู่ความมั่งคั่งสวัสดีทุกคนค่ะติดไมค์ก่อนสวัสดีวันครูค่ะทุกคนค่ะโอเคนี่เราอยู่กันที่หน้าเพจครูรุ้งนะไหนครูรุ้งดูซิโอเคค่ะภาพชัดเสียงชัดไหมนะมันเบอร์หรือเปล่าลูกพี่โอไม่เบอร์เนาะได้โอเคน่ารักจังโอเคนะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะพี่โอซูมออกหน่อยไหมลูกเหมือนให้เหมือนในคลาสเรียนไหมพี่โอทำได้ใช่ป่ะซูมออกเหมือนในคลาสเรียนอะทำเป็นได้ได้ป่ะสวัสดีทุกคนค่ะโอเคจ้าครูรุ้งมาค่ะคุณพัชรกิจคุณหน้าไทยหมอหญิงสวัสดีค่ะโอ้เซอร์ไพรส์มากวันนี้หมอหญิงมาฟังไลฟ์สดด้วยอ่ะลูกนะคะสวัสดีทุกคนค่ะคุณชนนิชาค่ะลูกไก่นาเดียมาแล้วนะคะออกมาจากคอร์สออนไลน์กับแม่เลยนะคะลูกไก่น่ารักมากพี่ก้อยสาระก้อยออกมาจากคอร์สออนไลน์มาเจอกันเลยสุดยอดมากนะคะโอเคมาทุกคนค่ะโค้ชพี่เพชรสวัสดีค่ะคุณเจษดาสวัสดีค่ะคุณไพฑูรย์เนี่ยน่ะออกจากคอร์สออนไลน์มาเจอกันเลยนะคะโอเคน่ารักมากเลยอ่ะทุกคนน่ารักสุดยอดเลยคุณขวัญตาอาจารย์จ้าโอลูกนุ้ยนะคะคุณเฉลิมศรีค่ะนุชชี่ is happy พวกเราน่ารักมากเลยอ่ะนะคะโอเคลูกแอลลี่นี่ก็ออกมาจากคอร์สออนไลน์นะคะวันนี้ครูรุ้งสอนคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่าสรุปคัมภีร์จับเงินล้านออนไลน์2021ซึ่งคอร์สนี้ราคา 4,290 บาทแต่ทุกคนที่เรียนบอกว่าครูรุ้งสอนอยู่กับคอร์สหลักหมื่นหลักล้านหลักล้าน2วันนี้นะคะเขาเอาไปสร้างมูลค่ากันหลักล้านได้เลยค่ะโอ้นะคะนี่หลายๆคนก็ออกมาจากคอร์สนะมาเจอกันที่หน้าเพจนะคะสวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะนะคะสวัสดีเจ้านะคะพี่เสวกสวัสดีค่ะคุณแมนนะคะรอครูอยู่คุณกมลทิพย์โอ้ยรักจังรักจังน่ารักมากไม่ได้ฟังหลายวันใช่ไหมคิดถึงละสิก็ครูลุงเห็นครูลุงไลฟ์สดนะคะติดต่อกัน3วันไปแล้วนะคะกลัวพวกเราแบบเอ้ยเรียนมากไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยครูลุงก็เลยหยุดไปสัก3วันให้พวกเราตามเก็บเรียนของเก่าให้ครบก่อนไงใช่ป่ะแล้วครูลุงไลฟ์ไป3ไลฟ์ล่าสุดนี่รู้สึกว่าไลฟ์ไปแบบ2ชั่วโมงใช่ใช่ไหมทุกคนนะคะคุณอีทดวงฤดีมาแล้วนะคะลูกตู่ว่าคิดถึงแม่แม่ก็มานะคะโอ้คิดถึงเช่นกันมาค่ะคุณกฤษมนนะคะคุณหนูนาพินพรวันนี้ครูมีของขวัญวันครูให้พวกคุณล่ะเป็นการปลดล็อกนะคะวันนี้ปลดล็อกนะคะเป็นอีกไลฟ์หนึ่งที่มันจะปลดล็อกดึงของในตัวคุณล่ะเอาล่ะวันนี้ตั้งใจเลยนะคะมาให้อันเป็นของขวัญคุณเลยนะคะ 1,000 แชร์แล้วเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีไหมลูกอ่ะตอนนี้กี่แชร์แล้วนะคะไม่ได้ดูเลยไม่ทราบว่า220แชร์อะไรคะไม่เจอกัน3วันลืมแล้วหรอคะว่าปุ่มแชร์อยู่ไหนพวกเราเป็นคนตลกอ่ะลูกลูกศิษย์ครูรุ้งทุกท่านเลยนะคะเป็นคนตลกมากไม่เจอกัน3วันอุ๊ยตายครูรุ้งคะปุ่มแชร์อยู่ไหนคะเนี่ยลืมไปหมดแล้วค่ะรู้ไหมว่าปุ่มแชร์อยู่ไหนไหนพี่โอมาบอกทุกคนดีว่าปุ่มแชร์อยู่ตรงไหนไหนพี่โอมาสิพี่โอเร็วพี่โอวนเพลงอีกรอบหนึ่งก่อนลูกพี่โอจ๋าพี่โอวนเพลงรอบก่อนจ๋าว่าผมเตียงนอนแล้วโอ้ยครูลุงขาเราไม่เจอกัน3วันแล้วอะค่ะเราลืมค่ะว่าปุ่มแชร์อยู่ไหนพวกเราเป็นคนตลกนะคิดถึงกันจริงไหมเนี่ยคิดถึงกันจริงไหมเนี่ยเร็ว 1,000 แชร์จะได้เริ่มสอนจ้าลูกแพรผัดสอนนะคะรัวดาวมา100ดวงค่ะว่าไงพี่โอปุ่มแชร์อยู่ไหนพี่โออธิบายทุกคนฟังสิคะในโทรศัพท์นะคะในโทรศัพท์ฝั่งซ้ายมือของหน้าจอนะคะจะมีคำว่าแชร์นะคะแชร์
กดไปนะคะกดแชร์ค่ะจะมีให้เขียนโพสต์นะคะกดไปว่าเขียนโพสต์ค่ะและคุณก็เขียนว่าแม่รุ้งมาแจกของขวัญวันครูนะคะแม่รุ้งมาแจกของขวัญวันครูแล้วก็กดโพสต์นะคะโอเคนะคะพันแชร์ด่วนเลยค่ะขอบคุณพี่โอและพี่ก้อยสาระก้อยรัวดาวมา500ดวงนะคะเสียงกระดิ่งแห่งความสุขนะคะก็มาแล้วนะคะขอบคุณโค้ชโอมากนะคะไม่เจอกันหลายวันคิดถึงครูลุงคิดถึงครูลุงแล้วก็ลืมว่าปุ่มแชร์อยู่ไหนเพราะเราไม่ได้แชร์หลายวันแล้วเนี่ยไม่ได้แชร์ไลค์ครูลุงมา3วันแล้วเราลืมว่าปุ่มแชร์อยู่ไหนต้องให้โค้ชโอมาบอกแล้วทุกคนบอกขอบคุณค่ะโค้ชโอทุกคนบอกขอบคุณค่ะโค้ชโอน่ารักมากอ้าว19แชร์แล้วคุณนันพัฒน์บอก19แชร์แล้วคุณนันพัฒน์สุดยอดมากลูกตามณีนุช551แชร์แล้วเร็วคุณรัฐศาสตร์ปกครองบอกรักครูค่ะรักคุณเช่นกันนะคะขอบคุณมากๆเลยรับรู้รับทราบรับเอามาไว้แนบจิตแนบใจค่ะมาค่ะไอสอเสือบอกคิดถึงแม่ครูรุ้งมากค่ะไอสอเสือขอบคุณลูกไอขาไอแชร์ยังคุณกรุณาบอกพร้อมจ้าเอาแชร์ก่อน 1,000 แชร์แล้วเริ่มเลยนะคะเร็วๆครูรุ้งก็ต้องแชร์ด้วยล่ะช่วยลูกศิษย์แชร์หน่อยเราบอกให้เขาแม่แชร์ไปอีกเพจแม่โอเคโอเคพี่โอบอกให้แม่แชร์ไปอีกเพจนึงของแม่ใช่ป่ะเดี๋ยวครูรุ้งแชร์ด้วยวันนี้ไลฟ์ปลดล็อกดึงของในตัวคุณดึงของในตัวคุณดึงของในตัวคุณ มียักษ์ไหล่ด้วยอ้าวเร็วพร้อมจะได้รับการดึงของยังคะที่รักที่รักของครูรุ้งทุกคนคุณพร้อมยังลูกแชร์ไปเพจลูกก่อนได้ลูกโอกำลังแชร์ไปที่เพจลูกโอนะคะอ่ะคุณพร้อมจะได้รับการดึงของจากครูรุ้งหรือยังมิทราบคะที่รักทุกท่านของครูรุ้งครูรุ้งแชร์ไปด้วยนะคะที่เพจ Riches ค่ะโอเค Riches Brand by ครูรุ้งแชร์ค่ะครูรุ้งตึ๊ดตึ๊ดฉันก็ขอบคุณเอาแล้วค่ะ719แชร์แล้วสุดยอดพวกคุณสุดยอดลุย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 ค่ะลุยไปไปไปมาค่ะมาค่ะน่ารักมากน่ารักมากเข้ามาเลยจ้าสรรพสิ่งมาค่ะเข้ามาเลยมาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณน้ำมนตามาแล้วสวัสดีคุณพิมพ์พี่เอาเดี๋ยวคุณแชร์ไปด้วยกตัญญูยิ่งได้รับก็ยิ่งขอบคุณก็ยิ่งได้รับก็ยิ่งขอบคุณครูรุ้งแชร์เข้าไปที่กลุ่มนะคะสัก3กลุ่มนะแล้วเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยค่ะเราเริ่มเรียนกันเลยค่ะอุ้ยเพลงจะจบแล้วเร็วครูรุ้งแชร์อีก5กลุ่มค่ะคุณอรวรรณขอบคุณค่ะอีกนิดเดียวเร็วเดี๋ยวครูรุ้งขอแชร์ไปด้วยโค้ชโอบอกอีกแค่100แชร์เท่านั้นครูรุ้งแชร์เข้าไปในกลุ่มครอบครัวครูรุ้งค่ะพ่อหมูตัวกลมบอกไม่เห็นไม่เห็นอะไรเอ่ยพ่อหมูเอาค่ะลูกอมกสิริตค่ะสวัสดีค่ะพี่บีเริ่มแบบวุ่นวายใจเล็กน้อยสวัสดีคุณเกวลินค่ะเบบีเดี๋ยวให้แม่โทรหาพ่อให้มารับไปนอนปะเนี่ยลูกลุงนี้น่าจะเอาเบบีขึ้นห้องนอนก่อนคุณสรวิทย์สวัสดีค่ะ1,000 ยังครูลุงอยากเริ่มแล้วเนี่ยเพราะว่าเรามาดึกไงใช่ป่ะ90ค่ะตอนนี้มันกี่โมงแล้วเนี่ยตอนนี้5ทุ่ม5ทุ่มโอเคคอมโบเดียนะคะคอมโบเดียบอก Why teacher life so overnight I'm sorry I'm come late because I just finished my class นะคะโอเค I'm sorry for today I'm so late I knowBecause I just finished my class นะคะ day 2นะคะ but I miss you so much so I come here for you นะโอเคมาค่ะ
คุณเบนบอกว่าคุณเตียงแนะนำให้มาดูครูรุ้งสวัสดีครับคุณเบนสวัสดีค่ะน่ารักจังเลยคุณพิมพ์นาราบอกครูรุ้งสอนต่อได้อีกสุดยอดมากคุณพิมพ์นาราเราเจอกันต่อเลยนะคะอ่ะพาครูรุ้งไปอาบน้ำด้วยนะพรินเซสคุณพรินเซสวานิดาอาจารย์จะโอ้อ่ะครูรุ้งเริ่มเลยแล้วกันเริ่มเลยวันละกันวันนี้อ่ะนะคะเพื่อความรวดเร็วนะคะลูกต้ามณีนุชบอกว่า920แชร์แล้วเฮงนะคะโซซได้เฮลโลคอมโบเดียสบายดีซอปอปอลาวด้วยค่ะทุกคนเลยนะคะครูมิปอสวัสดีค่ะนะคะเบนเทนบอกหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาครูรุ้งก็มานะคะน่ารักมากคุณวัลลิยามาค่ะคุณแฟงออร่าเรียนจากโปรตุเกสค่ะไม่เจอหลายวันใช่ไหมคุณธันชนกบอกใช่ไม่เจอหลายวันคิดถึงลูกเอ้ยบอกว่าจะ 1,000 แชร์แล้วค่ะชุดแม่สวยค่ะแม่ต้องโหดแน่วันนี้อ๋อเออใช่ใช่อลินเก่งมากอลินบอกว่าถ้าวันไหนครูรุ้งใส่ชุดสีชมพูนะหัวข้อที่ไลฟ์อ่ะจะไม่ซอฟเหมือนเสื้อผ้าที่ใส่อุ้ยอันนี้ลูกศิษย์ตัวจริงลูกศิษย์ตัวจริงลูกรักตัวจริงศิษย์เอกตัวจริงนะคะพันแชร์แล้วพันแชร์แล้วเย้คุณหนูนุ้ยบอกชุดชมพูแม่ต้องแพงอุ้ยหลายคนเดาครูว่านี่ครูต้องแบบแพงใช่ไหมคะวันนี้เอาเบาๆซอฟๆให้เข้ากับผมแล้วกันเข้ากับสีผมและสีเสื้อนะโอเคดีใจได้เจอครูคุณธัญการมาแล้วครูรุ้งเริ่มเลยแล้วกันนะคะเริ่มเลยหลายคนกำลังงงสงสัยไงถึงบางสิ่งบางอย่างตอนนี้มันเป็นยุคออนไลน์ใช่ไหมแล้วหลายคนก็งงว่าทำไมคนนั้นเก่งทำไมคนนี้เก่งแล้วก็มีคำถามมาในอินบ็อกซ์ครูรุ้งว่าตอนนี้ถ้าเรามาเริ่มธุรกิจในโลกออนไลน์เริ่มขายออนไลน์เริ่มมาสร้างตัวตนในโลกออนไลน์จะทันไหมครูรุ้งบอกว่าทันซะยิ่งกว่าทันอีกโอเคป่ะแล้วหลายคนก็มีคำถามเกี่ยวกับธุรกิจที่เราทำงานที่เราทำหรืออะไรก็ตามที่เราทำอยู่ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามนะคะหรือเราเพิ่งเรียนจบแล้วเราไปสมัครงานหรือนะคะเราทำงานที่ทำงานหนึ่งมานานแล้วหรือเราสร้างธุรกิจหรือเราขายออนไลน์หรือเราทำอะไรก็ตามแต่อยู่นะแล้วเราอะมองว่าคนอื่นอะทำไมเขาเก่งจังวะทำไมเขาเก่งกว่าเราวะพี่โอแม่ฝากอุ้มเบบี้หน่อยได้ไหมลูกเขาวุ่นวายใจเล็กน้อยเขาหาที่นอนไม่ได้เออขอบคุณพี่โอมากเอออุ้มไปนอนใกล้ๆกันลูบหัวเขานิดนึงเขากำลังแบบเหมือนกับว่าฟังแม่ไลฟ์ในคลาสมา1ชั่วโมงแล้วเนาะแล้วก็จะนอนแล้ว5ทุ่มใช่เรียนเยอะและเบบี้นอนดีๆเออพี่โอฝากรูปรูปรูปเขาหน่อยจ้ะจ้าขอบคุณพี่โอมากอ่ะโอเค Once I wish you teach speak English because I can't listen Thai oh คุณทัน so today I say hello you I say hello to you from Thailand นะคะ but I have to speak Thai because almostof my student นะคะ is Thai so I have to speak Thai นะคะเออใช้แกรมม่าผิดๆถูกไม่เป็นไรละกันนะคะเอาประมาณเนี้ย เขาต้องเข้าใจเรานะคะโอเคภาษาอังกฤษไปได้ใช่ไหมใช่นะคะอ่ะทุกคนขออภัยนะคะครูลุงจัดการสุนัขบ้านครูลุงให้เรียบร้อยก่อนลูกสาวนะคะ นางอยากจะไปนอนแล้วเบบี้ง่วงใช่ๆอ่ะโอเคคุณยุ้ยมาแล้วคุณยุ้ยบอกสุสันต์วันครูขอบคุณมากค่ะครูรุ้งจะบอกเราทุกคนแบบนี้นะเราทุกคนโคตรเก่งเราทุกคนโคตรสุดยอดไม่มีอะไรในตัวมนุษย์คนอื่นที่คุณเห็นแล้วตัวคุณที่เป็นมนุษย์เหมือนกันจะทำไม่ได้ไม่มีอะไรในตัวมนุษย์คนอื่นที่คุณเห็นแล้วคุณที่เป็นมนุษย์เหมือนกันจะทำไม่ได้ครุ้งกำลังจะบอกว่าคุณเห็นคนอื่นเก่งคุณชื่นชมเขาหลายครั้งที่เราเห็นคนอื่นสำเร็จเห็นคนอื่นเก่งเห็นคนอื่นรวยแล้วเราเห็นความล้มเหลวเห็นความยากจนในตัวเราเห็นความไม่เอาไหนในตัวเราเห็นคนอื่นสำเร็จแต่กลับเห็นความล้มเหลวในตัวเองหลายครั้งที่เราเป็นแบบนั้นและครูรุ้งจะมาบอกความลับที่ทำให้คุณ
จะเป็นอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้มีอะไรก็ได้ที่คุณอยากเป็นอยากมีอยากทำครูรุ้งสอนให้คุณเชื่อมั่นศรัทธาในคนที่คุณเป็นสอนแบบนี้มาตลอดพูดแบบนี้มาตลอดและเป็นให้คุณดูมาตลอดว่าเราศรัทธาในตัวเองนะว่าเราเชื่อมั่นในตัวเองนะว่าเรารักตัวเองนะเราเคารพในคนที่เราเป็นและครูบอกให้คุณเป็นคนคนนั้นเป็นคนที่เชื่อในตัวเองศรัทธาในตัวเอง believe ในตัวเองเคารพตัวเองรักตัวเองชื่นชมตัวเองให้คุณเป็นกำลังใจเป็นกองหลังเป็นกองหนุนให้กับตัวคุณเองเวลาที่คุณเห็นคนอื่นประสบความสำเร็จคุณดันไปเห็นความเก่งกล้าสามารถในตัวเขาที่คุณยังไม่มีเหมือนเขาในตอนนี้ตามครูรุ้งทันไหมคุณดันใช้คำว่าดันไปเห็นความเก่งกล้าสามารถในตัวไอดอลของคุณคุณดันไปเห็นความอัจฉริยะในตัวใครบางคนซึ่งคุณยังไม่มีคุณสมบัติเดียวกับเขาในตอนนี้แต่คุณดันไปชื่นชมดันไปเห็นหรือไม่ชื่นชมแต่ดันไปเห็นแปลว่าฟังให้ดีนะฟังครูรุ้งให้ดีนะอะไรที่คุณสามารถเห็นคุณสามารถมีสามารถเป็นได้อะไรที่คุณเห็นคุณสามารถมีสามารถเป็นได้ไม่อย่างนั้นตาในคุณจะไม่เห็นไม่อย่างนั้นคุณจะไม่ถูกจูนให้ไปรู้เรื่องเหล่านั้นความสำเร็จของคนอื่นความร่ำรวยของคนอื่นความอัจฉริยะของคนอื่นความเก่งของคนอื่นคุณต้องเห็นแล้วมันสั่นสะเทือนคุณมันทัชความรู้สึกคุณแต่ตอนนี้มันมีสองทางพอคุณเห็นแล้วเห็นความสำเร็จในตัวคุณอื่นเหมือนย้อนกลับมาเห็นความล้มเหลวในตัวเองแล้วก็กดตัวเองวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองไม่ยอมชื่นชมตัวเองไม่ยอมยกตัวเองขึ้นกับข้อที่สองคุณเห็นความเก่งในคนอื่นเห็นความสำเร็จของคนอื่นแล้วคุณเอากลับมาถามตัวเองว่าต้องการปรารถนาเป็นแบบนั้นมีแบบนั้นจะทำยังไงวะอันที่สองแม่งเด็ดกว่าโอเคไหมคะหมออิ๋วบอกแพงแชร์เพิ่มค่ะนะคะคุณนุชชี่ is happy บอกอะไรที่คุณสามารถเห็นคุณสามารถมีและคุณสามารถเป็นพิมพ์คำนี้ให้ครูทีค่ะครูรบกวนเลยนะคะรบกวนเลยค่ะอะไรที่คุณสามารถเห็นคุณสามารถมีคุณสามารถเป็นอะไรที่ฉันเห็นฉันสามารถมีฉันสามารถเป็น What I can see it's me in the future What I can see it's me in the future ถ้าเป็นเรื่องของจิตวิญญาณในโลกของจิตวิญญาณในโลกของจิตใต้สำนึกแล้วกันผู้จิตใต้สำนึกแล้วกันถ้าคุณเห็นมันได้เหมือนคุณเห็นอนาคตตัวเองได้ลาดาเพิ่งเข้ามาแชร์เลยจ้ะดากำลังแพงเลยจ้ะมะนาวแชร์เลยจ้ะกำลังแพงเลยจ้ะโอเคจ้ะพิมพ์เลยจ้ะอะไรที่ฉันเห็นฉันสามารถมีฉันสามารถเป็นโอเคเยี่ยมมากเลยนัตตี้เยี่ยมมากสวยด้วยนอนบนทะเล อะไรนะริมชายหาดด้วยน่ารักจังนะคะเยี่ยมมากเลยค่ะพี่ก้อยอะไรที่เราเห็นเราสามารถมีเราสามารถเป็นนะคะพิมพ์เลยคุณต้องพิมพ์คำนี้เก็บไว้ไม่อย่างนั้นนะคะถ้าคุณไม่เก็บเซฟประโยคนี้ไว้มันจะเกิดอะไรขึ้นรู้ป่ะ
เราไม่รู้สัจธรรมเราไม่รู้ความจริงไงข้อนี้แต่เราอะสมองมันชอบเปรียบเทียบทันทีเลยเขามีเขาเก่งเขาสุดยอดเขาอัจฉริยะเขารวยเขาสำเร็จแล้วพอหันกลับมามองตัวเองตอนนี้ฉันไม่ได้เรื่องจนไม่มีใครยอมรับถูกไหมฮะเพราะนี่คือสมองมันกำลังผลิตความคิดเปรียบเทียบสมองมันชอบหาคู่เทียบและดันไปเทียบคนอื่นกับตัวเองตอนนี้ที่ยังไม่มีคุณสมบัตินั้นแต่ถ้าคุณดันเห็นคุณสมบัตินั้นหรือเห็นความสำเร็จนั้นความจริงในโลกของจิตใต้สำนึกในการเดินทางของจิตใต้สำนึกในเรื่องของจิตอะไรที่คุณเห็นคุณสามารถมีสามารถเป็นอย่าให้สมองคุณเปรียบเทียบแต่จงใช้หัวใจคุณสัมผัสคุณต้องบอกตัวเอง What I can see ฉันเห็นอะไร It's me in the future มนุษย์เราจะมีจะเป็นได้เราต้องเห็นตัวอย่างก่อนแล้วบางครั้งการที่คุณเห็นตัวอย่างก่อนเขาส่งมาเพื่อเป็นไกด์ไลน์ให้กับคุณในอนาคตหลายคนประสบความสำเร็จเพราะเห็นคนอื่นเขาทำแบบนี้เฮ้ยกูก็ทำได้นี่หว่ากูทำบ้างเว้ยถูกไหมฮะเห็นพิมรี่พายไลฟ์ขายของเป็นไอดอลกูเฮ้ยกูว่ากูก็ทำแบบพี่พิมรี่ได้นะลงมือทำคือบางอย่างเนี่ยคุณเห็นเนี่ยเพราะเขามาเป็นสัญญาณมาบอกคุณว่ามันคือตัวคุณในอนาคตโอเคเปล่าแต่อย่าให้สมองจับคู่เทียบแล้วเห็นความสำเร็จเห็นความดีเห็นความเก่งเห็นความรวยในตัวคนอื่นแล้วมาเปรียบเทียบกับไอเราในคนปัจจุบันแล้วบอกว่าเราแย่เราไม่เก่งเราทำไม่ได้เราจนเราห่วยเรากระจอกอย่าผิดทางเออใส่ชุดสีชมพูไลท์แพงจริงด้วยว่าขอโทษนะคะใส่ชุดสีชมพูทีไรเป็นแบบนั้นทุกทีนะคะโค้ชโอบอกมันต้อง 3,000 แชร์แล้วนะคะเออเอาครูจะไปต่อแล้วนะครูกำลังจะไปต่อแล้วนะหลังจากนี้แพงหนักกว่านี้อีกนะคะใช่แล้วแต่คุณนะว่าคุณจะรู้หรือเปล่าว่าจิตคุณทำงานแบบนี้อะไรที่เกิดขึ้นในโลกกลมๆใบเนี่ยแล้วคุณไปรับรู้รับทราบแล้วสิ่งที่คุณรับรู้รับทราบคุณเกิดความรู้สึกเกิดอารมณ์ร่วมระดับจิตใต้สำนึกคือจิตใต้สำนึกคุณไปร่วมมีประสบการณ์ด้วยถึงบอกนะจ๊ะเสพแต่เรื่องดีๆเห็นแต่เรื่องดีๆมองหาแต่สิ่งดีๆเทรนตาเทรนหูเทรนใจให้เชื่อมต่อแต่กับเรื่องดีๆเท่านั้นถ้าปีนี้คุณโฟกัสความสำเร็จถ้าปีนี้คุณโฟกัสธุรกิจขาขึ้นถ้าปีนี้คุณโฟกัสการเงินต้องมีเงินเก็บในบัญชีชัดเจนได้แล้วปีนี้ถ้าคุณโฟกัสสิ่งเหล่านี้เทรนตาเทรนหูเทรนใจของคุณให้จูนแต่กับเรื่องแบบที่คุณต้องการตั้งเป้าปักหมุดเท่านั้นนะโอเคเป้าโอเคนะอ่ะตื่นเต้นค่ะขอบคุณทุกคนที่พิมพ์มาค่ะอะไรที่เห็นเราสามารถมีสามารถเป็นขอบคุณคุณชัญญาบอกครูลุงหน้าเด็กมากเพราะว่าครูลุงดื่มสเตลล่าทุกวันที่คุณชัญญาเห็นนั่นแหละในไลฟ์วันนี้ดื่มไปแล้วนะคะวันนี้ดื่มสเตลล่าไปทั้งหมด9ซองแล้วค่ะไม่อากาศมันเย็นแล้วก็โควิดอะไรช่วงนี้ก็เลยแบบกินช่วงนี้อัดยอมรับว่าอัดเยอะเลยนะคะแล้ววันนี้ออกกำลังกายด้วยเทรนเนอร์มาเทรนก็เลยแบบรีบอัดสเตลล่าเพราะว่าต้องบูสต์พลังเพราะมันออกกำลังกายติดต่อต่อเนื่องกันเป็นชั่วโมงแล้วเราไม่ได้ออกกำลังกายมานานมากแบบมากกว่า 3-4 เดือนอะเรารู้เลยว่าเซลล์เรามันแบบมันต้องใช้พลังงานเยอะมากเราก็อัดสเตลล่าเลยวันนี้ตอนแบบเทรนนะคะนะคะ4ซองเนาะโอเคทุกคนค่ะตอนนี้มันต้อง 3,000 แชร์แล้วมั้ยคะอุ๊ย 1,500 แชร์เองไม่ได้แล้วที่สอนหลังจากนี้คือแพงกว่านี้อีกแชร์ก่อน
ครูกำลังจะไปต่อในแชปเตอร์ถัดไปแล้วครูกำลังจะไปต่อในบริบทถัดไปแล้วเร็วรีบแชร์ก่อนวันครูคุณครูน้อมรำลึกบุญคุณครูค่ะคุณณรากรขอบคุณมากเลยลูกนะคะอ่ะแชร์ก่อนเดี๋ยวครูจะไปแชปเตอร์ถัดไปแล้ววันนี้แฟงวันนี้ต้องยอมรับจริงๆวันนี้ยอมรับเลยแฟงยอมรับนะคะอ่ะเดี๋ยวครูขอแชร์เพิ่มก่อนโอสิ่งที่แม่สอนหลังจากนี้มันจะแพงแชปเตอร์ถัดไปจะแพงมากแล้วขอแชร์ก่อนแป๊บเดียวทุกคนเร็วๆเร็วๆมันต้อง 3,000 แชร์แล้วไหม พี่โอขึ้นเพลงเลยแชร์ค่ะแชร์ตลอดทางค่ะหมออิ๋วบอกโอ้ยครูร้อนแล้วเนี่ยครูกำลังจะไปของแพงนี่เราไม่เจอกัน3วันนะคะคุณไม่ได้แชร์มาตั้ง3วันนะคะไม่แอคทีฟเลยนะคะยกนิ้วอย่าหนืดโค้ชโอบอกอย่าหนืดยกนิ้วนี่เราไม่เจอกันตั้ง3วันนะคุณไม่ได้แชร์ตั้ง3วันนะเนี่ยเร็วทำงานหน่อยพอเดี๋ยวครูสอนเนี่ยครูจะไม่มีโอกาสแชร์ระหว่างทางแล้วครูจะสอนยาวๆไปเลยเหมือนสักครู่เมื่อกี้ค่ะด่วนค่ะเร็วค่ะวันนี้มาให้ของขวัญวันครูค่ะไลฟ์นี้ปลดล็อกดึงของคุณค่ะเอาเร็วคนละ1แชร์ก็เกิน 3,000 แล้วค่ะโค้ชโอบอกเร็วคนละ1แชร์ก็เกิน 3,000 แล้วโอเคใครกินแรงเพื่อนอยู่ใครกินแรงเพื่อนอยู่นะพวกเราโคโดบอกใครกินแรงเพื่อนอยู่นะวันนี้โอ้ครูแชร์ไปทุกกลุ่มจนรู้จะแชร์ตรงไหนแล้วลูกโอเคค่ะแชร์ไปหลายเพจมากโคโดก็แชร์ไปหลายเพจมากขอบคุณคุณกัญญามากบอกแชร์แล้วคุณพันนารายณ์บอกแชร์แล้วอ่ะไปต่อเลยดีกว่า คุณบุญยรัตน์ขอบคุณมากค่ะโอ้ 2,000 แชร์แล้วสุดยอดมาก ขอบคุณขอบคุณอ่ะไปต่อต่อเนื่องเลยนะคะเอาล่ะโอเคนะคะครูไปต่อแล้วนะทีนี้โอ้ยตายครูรุ่งครูรุ่งไปต่อแล้วครูรุ่งนะคะเราไปต่อจากเมื่อกี้เลยนะกี่พักแชร์กลับมาแล้วมันเป็นแบบนี้นะสูตรมันเป็นแบบนี้สูตรอะไรวะครูลุงสูตรที่ครูลุงอะทำแบบนี้แล้วสูตรที่คนสำเร็จบนโลกใบนี้เขารู้ทุกคนคนสำเร็จอะเขาจะชื่นชมยินดีในความสำเร็จของคนอื่นและคนสำเร็จตัวจริงจะรู้ว่ามันไม่มีประโยชน์เลยอะที่คุณจะไปอิจฉาหรือคุณจะไปกดตัวเองลงว่าคุณไม่เก่งมันอิจฉาไม่ได้เนาะเหมือนที่เขาบอกว่าเขาสร้างบุญของเขามาเป็นแบบนั้นบารมีเขามาทางนั้นวาสนาเขาเป็นแบบนั้นมึงเสียเวลาอิจฉาไม่ได้เก็ตยังคะคนสำเร็จทุกคนจะรู้แบบนี้ครูลุงก็รู้แบบนี้เวลาเราเห็นเวลาครูลุงเห็นคนสำเร็จอะครูลุงจะรู้เลยว่ามันไม่ฟลุกแล้วเขาสร้างเขาทำของเขามาไม่ได้เฉพาะชาตินี้ความเชี่ยวชาญบางจำพวกถูกสร้างมาทับซ้อนทับไม่รู้กี่ภพชาติจนกว่าจะมาเป็นเขาคนนี้คุณรู้ใช่ไหมฝรั่งอย่างเงี้ยคอนดักเตอร์อะโรเลนมาเซลอะที่เป็นคอนดักเตอร์ที่เป็นอาจารย์ของอาจารย์บัณฑิตอีกทีนึงอะเขาคอนดักตั้งแต่อายุ9ขวบถามว่าเด็กคนนี้เกิดมา9ขวบสามารถคอนดักวงดนตรีออเคสตราได้เราจะไปหมั่นไส้หรืออิจฉาเขาทำไมวะไอ้นี่มันคือบารมีเขามาแบบนั้นของเก่าของเดิมเขาเข้าใจที่ครูพูดป่ะอันนี้ยกตัวอย่างแล้วมีเด็กที่เกิดมาเด็กฝรั่งอะอายุ3ขวบ6ขวบแม่งเล่นเปียโนได้คุณเข้าใจป่ะคุณเคยได้ยินข่าวพวกนี้ป่ะเดี๋ยวไว้วันหลังครูจะหาคลิปและหาข่าวพวกนี้มาให้คุณเสพเยอะโอเคไหมอ้าวคุณว่าดีไหมฝรั่งมันมีแบบนี้อาจารย์ของอาจารย์บัณฑิตอะโรเลนมาเซลอะคอนดักวงออเคสตราตั้งแต่9ขวบเราเห็นคนนี้ประสบความสำเร็จอะจะไปอิจฉาเขาได้เปล่าบารมีเขาสร้างมาวาสนาเขาเป็นแบบนั้นบุญเดิมของเดิมเขาวิชาเดิมเขาเคยได้ยินข่าวเห็นป่ะเด็กอัจฉริยะ3ขวบ9ขวบแม่งเล่นเปียโนอย่างกับผู้ใหญ่เคยได้ยินใช่ป่ะเคยนั่นแหละ
นี่ยกตัวอย่างว่าแล้วอย่างนี้เราจะไปโหมึงจะไปอิจฉาเขาเสียเวลาทำตุดหมึกอะไรใช่เปล่า ใช่เปล่าเออและที่สำคัญคุณไปเห็นเขาแบบเนี้ยคุณจะมานั่งด่าตัวเองดีไหมว่าแบบกูไม่ได้เรื่องกูห่วยกูไม่เก่งเสียเวลาอีกไหมเสียเวลาแต่สูตรของมันโอ้ยขอบคุณคุณหงนภานะคะรัวดาวมา100ดวงส่งแก้วกาแฟดีว่าให้ครูรุ้งน่ารักมากเออพี่เตียงบอกเคยค่ะโอเคนะแต่สูตรสำเร็จคุณวรัญญาบอกเคยได้ยินตูดหมึกก็มานะคะนุ้ยบอก ตูดหมึก อย่าเสียเวลาอิจฉาใช่1อย่าเสียเวลาอิจฉานะคะ2อย่าเสียเวลากดตัวเองให้ต่ำลงว่ากูห่วยแตกกูไม่ได้เรื่องเขาถูกไหมฮะมันมี2อย่างคุณศิรินัทบอกเสียเวลาตูดหมึกก็มาไอ้ตูดหมึกอย่างเงี้ยมันน่ารักดีนะคะดังนั้นโฟลว์เป็นแบบนี้นะโฟลว์คืออะไรที่ฉันเห็นฉันสามารถเป็นฉันสามารถมีคำตอบคือคุณเชื่อมต่อและจูนและเห็นและชื่นชมและสั่นสะเทือนและรู้สึกคนบนโลกนี้ 7,000 ล้านคนไม่ได้มีคนที่จะมองด้วยตาคู่นี้ของเขาและเห็นแบบตาคู่เดียวกับคุณโอกาสบนโลกนี้แม่งมีเยอะมากแต่ไม่ใช่คนทุกคนจะเห็นโอกาสนั้นเหมือนกันหมดทั้งโลกบางโอกาสถูกสร้างมาเพื่อใครบางคนและใครบางคนคนนั้นคือคุณที่ไปรู้ไปเห็นไปรู้สึกไปชื่นชมยินดีไปตื่นเต้นสูตรลับสูตรอาหารมันถึงมีอะไรอ่ะภัตตาคารอาหารที่มีแบบสูตรเด็ดที่แม่งเปิดตั้งแต่สมัยรุ่นคุณปู่คุณย่าจนส่งต่อมายังรุ่นแม่แล้วก็เปิดร้านอาหารสืบทอดกันมาเข้าใจป่ะเข้าใจที่คุณลุงพูดป่ะของบางอย่างอ่ะมันมาเพื่อคนคนนั้นถูกต้องป่ะอาชีพต่างๆไม่มีใครทำเหมือนกันในโลกใบนี้มันมาเพื่อคนคนนั้นแต่ประเด็นคือคนคนนั้นคือคุณหรือเปล่าโอเคนะถ้าคุณอย่างเช่นใครบางคนในที่นี้อาจจะเป็นหมอลูกศิษย์คุณลุงเป็นหมอเยอะในตอนเด็กๆคุณเคยเห็นรุ่นพี่คุณที่เรียนจบไปแล้วไปเป็นอาชีพหมอแล้วมันดนใจคุณดนใจก็คืออินสปายคุณหุยพี่เขาได้เป็นหมอเขาได้รักษาผู้ป่วยคุณรู้สึกว่ามันเป็นอาชีพที่ได้ช่วยคนคุณเลยถูกดนใจโดยรุ่นพี่คนนั้นที่คุณชอบเขาคุณโตมาคุณเลยเป็นหมอหรือบางคนสมมุตินะคุณเป็นหมอสกินหมอผิวหนังมีรุ่นพี่จบไปแล้วไปทำอาชีพหมอผิวหนังเปิดคลินิกผิวหนังแล้วแบบรวยมากแล้วมันดนใจคุณว่าหูอาชีพนี้สวยด้วยรวยด้วยฉันชอบความรวยฉันชอบความสวยฉันชอบทำงานสบายฉันจะเป็นหมอสกินหมอผิวหนังเหมือนรุ่นพี่คนนี้อะไรก็ได้ที่ดนใจคุณหรือคุณมีคุณพ่อคุณรับราชการตำรวจสมมุติแล้วคุณเห็นพ่อคุณอะแบบจับผู้ร้ายอะสมมติหรือเห็นพ่อคุณแบบทำงานแล้วมีเกียรติอะแล้วคุณเห็นพ่อคุณแบบมีลูกน้องรักเยอะแยะเลยพ่อคุณเป็นฮีโร่อะคุณเลยแบบได้รับการดลใจจากพ่อคุณคุณเลยโตมาตัดสินใจรับราชการตำรวจเหมือนพ่อคุณอย่างเงี้ยเก็ตป่ะบางอย่างที่เราเห็นเว้ยเพื่อนเราแม่งไม่เห็นเหมือนเรานะหรือคุณเห็นพิมพ์ริพายเป็นแม่ค้าออนไลน์แล้วแบบในครอบครัวคุณไม่มีใครเป็นแม่ค้าเลยอะแต่คุณเห็นพิมพ์ริพายอะแล้วมันดนใจคุณอะคุณได้รับการดนใจจากเขาคืออินสปายinspiration inspire มันเป็นการดลใจที่ใจคุณอะเป็นแรงบันดาลใจมันดลใจคุณอะแล้วคุณแบบชอบอะแล้วคุณก็เลยอยากเป็นแม่ค้าออนไลน์บ้าง
ตามครูทันไหมตามครูทันป่ะตามครูทันเลยใช่ป่ะอ่ะแต่ในตอนที่มันดลใจคุณยังไม่ได้สามารถจะเป็นเด็กคนนั้นตอนที่ได้รับแรงดลใจจากพ่อเขาที่เป็นตำรวจไอเด็กคนนั้นยังไม่ได้เป็นตำรวจคุณหมอสกินคนนั้นคุณหมอโรคคุณหมอผิวหนังคนนั้นที่เห็นรุ่นพี่หมอตัวเองเปิดคลินิกเสริมความงามแล้วรวยมากตอนที่เห็นยังไม่ได้เป็นยังไม่ได้รวยเหมือนรุ่นพี่คุณหมอทำคลอดคนนั้นที่เห็นข่าวจากทีวีว่าหมอคนนี้ทำคลอดช่วยชีวิตเด็กให้รอดตายที่สี่แยกไฟแดงแล้วคุณได้รับการดลใจจากคุณหมอคนนั้นในทีวีที่คุณดูข่าวตอนเด็กๆแล้วมันดลใจคุณจดจำฝังใจเลยว่าคุณอยากเป็นหมอสูติหมอทำคลอดแต่ตอนนั้นหมอเขาเรียกว่าเด็กคนนั้นยังไม่ได้เป็นหมอทำคลอดแต่เห็นแล้วดลใจเขาแล้วโตขึ้นมาเขาก็เป็นหมอสูหมอทำคลอดได้ช่วยทำคลอดลูกให้คนมันคือเรื่องเดียวกันตอนที่คุณเป็นเด็กคุณมีความใฝ่ฝันแต่ตอนนั้นคุณยังไม่ได้รับมันยังไม่ได้เป็นมันแต่พอโตมาคุณเป็นได้คุณเก็ทยังว่า what I can see it's me in the future เก็ทยังว่าอะไรที่เราเห็นเราสามารถมีเราสามารถเป็นถ้าสิ่งนั้นมันดลใจเราครูว่าครูแม่งอธิบายเคลียร์ว่ะจริงเคลียร์ไหมเคลียร์มากอันนี้คือเรียกว่าเปรียบเทียบและอธิบายเคลียร์มากแล้วนะคะเก็ทครับโค้ดยิ่งบอกเก็ทครับ888888โอ้ยคุณนุสราบอกจริงค่ะครูออยออยบอกเห็นภาพชัดตามเลยค่ะแม่คุณมะนาวบอกเก็ทมากค่ะพี่หนิงบอกละเอียดค่ะสตาร์ฟอริสบอกเก็ทค่ะพี่เตียงบอกเก็ทค่ะโอเคแฮปปี้ละนี่คือคำอธิบายคุณตู่บอกว่าโคตรเก็ทค่ะแม่เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ครูอธิบายเว้ยมันไม่ได้เป็นคำพูดหลักร้อยถูกไหมฮะแต่ถ้าไม่อธิบายคนก็ไม่เข้าใจว่าอะไรอะครูรู้มันคือคอนเซปต์ป่ะมันคือคำพูดสวยหรูป่ะอะไรที่เราเห็นเราสามารถมีเราสามารถเป็นสิ่งที่ครูลุงพูดทั้งหมดไม่ได้เป็นอะไรที่หลักลอยแต่เราไม่เคยตระหนักย้อนกลับเข้าไปในตัวเราจริงๆเราเห็นตัวเราเองไม่ทันหรือเราลืมไปแล้วว่าเออว่ะที่กูเป็นทุกวันนี้เพราะกูได้รับแรงดลใจจากพ่อจากรุ่นพี่จากทีวีรายการโทรทัศน์ที่เราดูข่าวที่เราดูโอ้ยพักดื่มน้ำหน่อยดีไหมครูลุงวันนี้ครูรุ้งไม่ดื่มน้ำแดงดื่มน้ำเขียวดีท็อกค่ะแบรนด์อุ๊บอุ๊บดีท็อกของครูไนตี้ครูรุ้งดื่มทุกวันมันยิ่งช่วยล้างลำไส้นะคะช่วยขับถ่ายตื่นขึ้นมานะท้องแบนราบแล้วก็ช่วยให้เรากินอาหารเสริมตัวอื่นเข้าไปมันก็อาหารเสริมดูดซึมได้ดีเพราะลำไส้เราสะอาดนะคะนี่อุ๊บดีท็อกแบรนด์ครูไนตี้นะคะไปตามซื้อได้ในออนไลน์ไว้ใจนะคะกินมา2 ปีกว่าแล้วนะอ่ะสอนต่อพักให้น้ำตัวเองหน่อยฉันว่าวันนี้ฉันอธิบายเคลียร์แล้วนะไอ้คำพูดประโยคนี้ไม่งั้นคนนะมาฟังครูรุ้งผ่านๆก็จะไม่เข้าใจใช่ป่าวว่าคำพูดนี้มันสวยหรูหรือเปล่าครูรุ้งอะไรที่เราเห็นเราสามารถมีเราสามารถเป็น What I can see it's me in the future It's true มันคือเรื่องจริงใครแชร์เพิ่มได้แชร์ขอบคุณค่ะโค้ชโอบอกใครแชร์เพิ่มได้แชร์นะคะโค้ชโอขอเลยเอาโค้ชโอเข้ามาขอดิมาโอเคลูกอ่ะพี่โอบอกแชร์ใครแชร์ละเอียดมากๆครับพ่อหมูตัวกลมบอกขอบคุณค่ะดีใจวันนี้พวกเราเก็ต100% นะคะแชร์รัวเลยครูหนึ่งสุรภาบอกคุณโยธินอาจหารบอกขอบคุณครูรุ้งที่มามอบพลังปลุกตัวตนภายในให้ลุกขึ้นมาอีกครั้งครับครูรุ้ง
อุ้ยขอบคุณมากยินดีมากๆเลยคุณโยธินอาจหารนามสกุลคุณก็คืออาจหารอยู่แล้วอ่ะคุณคือคนนั้นของวงตระกูลคุณอยู่แล้วคุณโยธินโอเคแชร์ตลอดทางนะคะไกด์นาเดียบอกไม่ใช่ 100% นะแม่ 10,000% เลยนะคะที่แม่อธิบายโอเคขอบพระคุณไกด์นาเดียมากสอนเองร้อนเองขอปลดกระดุมนะคะขอปลดกระดุมเสื้อนิดนึงร้อนมากฮอตอ่ะไปต่อแล้วนะเพราะฉะนั้นครูจะพาคุณไปต่อแล้วนะเพราะตอนนี้คุณเคลียร์แบบคริสตัลเคลียร์เคลียร์บอกเคลียร์เหมือนเห็นแก้วคริสตัลใสเลยอะแบบเข้าใจมากเลยนะคุณทันชนกบอกแบบเข้าใจมากอะขอบคุณขอบคุณจริงๆที่พวกเราคอนเฟิร์มนะเข้าใจและดีมากตามครูทันไปกันต่อค่ะไปกันต่อพิมพี่บอกถอดเสื้อเลยพิมพี่มาแซวครูตลอดนะทุกไลฟ์อะฝันไปเถอะไม่ถอดหรอกเก็บไว้ดูคนเดียวให้หลัวดูพิมพี่เนี่ยแซวครูทุกไลฟ์อะแชร์แล้วคุณพิมพ์นิพาบอกขอบพระคุณคุณพิมพ์นิพามากนะคะอ่ะสเต็ปถัดไปค่ะสิ่งนั้นจะถูกกระตุ้นเขาเรียกว่ามันดลใจคุณเพราะฉะนั้นคุณมีหน้าที่รับรู้แรงดลใจที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตคุณทุกๆวันเห็นคนสำเร็จคุณต้องรู้สึกว่ามันดลใจฉันอย่าแค่เห็นแล้วผ่านไปละเอียดลุ่มลึกกับสิ่งที่ตาคุณเห็นอะไรที่มันผ่านเข้ามาในเครือข่ายที่คุณตั้งเสาสัญญาณไว้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ติดตามครูรุ้งมาคุณจะรู้ว่าครูรุ้งพูดว่าตั้งเสาสัญญาณทุกเช้าถ้าคุณไม่ได้เกิดมาแล้วใช้ชีวิตมั่วๆซั่วๆแต่คุณเป็นคนที่ตั้งจานดาวเทียมของคุณแล้วรับสัญญาณก็สอนกันมาตั้งนานแล้วตื่นนอนตอนเช้าขึ้นมาให้ขอบคุณสรรพสิ่งเพลงก็แต่งให้ร้องให้ฟังแล้วนะคะขอบคุณทุกสรรพสิ่งตื่นมาให้คุณขอบคุณทุกสรรพสิ่งเสร็จแล้วตั้งเสาสัญญาณว่าวันนี้ฉันจะเปิดเครือข่ายจานดาวเทียมของฉันรับเรื่องดีๆรับแรงดลใจสิ่งที่ฉันจะได้รู้ได้เห็นในวันนี้เป็นป้ายบอกทางชั้นดีให้กับฉันได้ไปต่อตื่นมาต้องตั้งเสาสัญญาณแบบนี้เลยเป็นจานดาวเทียมเลยถ้าคุณกำหนดหรือตั้งเสาสัญญาณไว้แบบนี้สิ่งที่ตามมาคืออะไรที่คุณได้รู้ได้เห็นในแต่ละวันมันมาเพื่อดลใจคุณค่ะเว้นเสียแต่ว่าคุณตื่นมาแบบงงเบลอเบลอไม่ได้ขอบคุณอะไรไม่ได้ชื่นชมตัวเองแล้วก็ไม่ได้ตั้งเสาสัญญาณหรือว่าจูนดาวเทียมจานดาวเทียมของคุณอะไรที่เข้ามาในชีวิตคุณสเปะสปะก่อนนอนก็ไม่เคยสวดมนต์นั่งสมาธิกราบพระหรือเขียนขอบคุณอะไรเลยนอนหลับไปก็ฝันแบบฟุ้งๆบางวันฝันสนุกบางวันฝันผจญภัยบางวันฝันร้ายบางวันฝันว่าโดนผีอำผีหลอกตื่นขึ้นมาก็หมดแรงเหนื่อยเพราะนอนหลับไม่ลึกเพราะหลับแล้วแต่จิตคุณไม่เคยได้พักมันทำงานฝันดีฝันร้ายสลับกันไปกันมาเก็บเรื่องเครียดเข้ามาแล้วก็คิดต่อฟุ้งๆเป็นความฝันที่ทำให้คุณไม่ได้พักผ่อนอย่างแท้จริงตามครูทันไหมคะโหวันนี้สอนแบบละเอียดอีกรอบนึงไม่งั้นเดี๋ยวคนที่เพิ่งเข้ามาเรียนกับครูลุงก็จะไม่เข้าใจว่าอะไรคือตั้งเสาสัญญาณอะไรคือเปิดสัญญาณจานดาวเทียมรับเพราะฉะนั้นวันนี้ตามทันเลยไหมแพงไปอีกพี่หนิงบอกใช่เพราะว่าเมื่อก่อนครูลุงเป็นไงคะถึงครูจะนอนดึกแต่ครูหลับลึกเอาแบบนี้ดีกว่าวันก่อนครูลุงเพิ่งไปเจอนะคะกัลยาณมิตรมาก็ไปคุยเรื่องสุขภาพเรื่องออร่าในตัวเขาเนี่ยนะคะไปตรวจวัดออร่ากันอะไรแบบนี้นะคะก็เอ้ยคือเขานอนเร็ว
สองทุ่มเขานอนแล้วเพราะก็ต้องพาลูกเล็กอ่ะพาลูกนอนแต่เขานอนสองทุ่มนะครูรุ้งนอนเที่ยงคืนแต่ร่างกายเขามันเพลียมากๆต่อยเขานอนสองทุ่มแต่เขาหลับไม่ลึกแล้วเขาบอกว่าเขาฝันตลอดเก็ตยังไอเรานอนเที่ยงคืนตีหนึ่งแต่พอนอนปุ๊บหลับเลยเก็ตที่ครูพูดยังโอ้โห1 2 3 4จักรวาลคอนเฟิร์มโอ้โอ้แคปไม่ทันแคปไม่ทันไม่เป็นไรเบบีหนูไม่ไหวแล้วใช่ไหมลูกพี่โอฝากรูปๆหน่อยลูกอะเก็ตยังวันนี้ทุกคนฟังแล้วทุกคนเก็ตเลยเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีที่ครูสอนให้เราเนี่ยตั้งเสาสัญญาณหรือว่าเปิดสัญญาณแซทเทลไลท์ดาวเทียมของเราให้ถูกต้องอ่ะเก็ตแล้วใครที่เพิ่งเข้ามารู้จักครูลุงเพิ่งเข้ามาฟังครูลุงก็จะเข้าใจแล้วอ๋อสิ่งที่ครูลุงสอนหมายถึงอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยพูดไปแล้วแต่คนที่เข้ามาใหม่จะได้เข้าใจไปพร้อมๆกับพวกเราด้วยนะคะเก็ตค่ะครูคุณเกษรินบอกนะคะเฝ้าซีหมูน้อยเยี่ยมมากนะคะลูกๆคอมโบเดียบอกแพงในแพงแพงแล้วแพงอีกครูนะคะก่อนนอนฉันก็ขอบคุณตื่นเช้ามาก็ขอบคุณวันนี้ลูกๆคอมโบเดียมาหลายคนเลยลูกศิษย์คอมโบเดียหลายคนเลยพิมพ์ภาษาไทยเก่งมากรู้สึกกัมพูชาครูลุงเก่งมากพิมพ์ภาษาไทยเก่งมากรักๆๆเก็ตแล้วทุกคนเก็ตแล้วโอ้ยพักให้น้ำสักครู่หนึ่งจะไปต่อแล้วอ่ะให้มันถึง 3,000 แชร์เลยอีกนิดเดียวเองลูกเอาให้ถึง 3,000 แชร์เดี๋ยวครูพักให้น้ำตัวเองแป๊บนึงพักให้น้ำ ไอ้เขียวๆนี่คืออันนี้นะอุ๊บดีท็อกกินเสร็จแล้วนะฮะอ่ะเพิ่งเจอกับตัวเองวันนี้เลยคุณทิดาวินีสุดยอดสุดยอดจริงๆใช่แล้วครูหนึ่งน้องๆพิมพ์ภาษาไทยเก่งมากแม่ก็ว่าน้องๆต้องพูดไทยได้เก่งเลยแหละถ้าพิมพ์เก่งอ่ะถ้าพิมพ์เก่งขนาดนี้น้องๆต้องพูดเก่งด้วยนะฮะยิ่งฟังยิ่งเข้าใจรึกอ่ะทุกคนแชร์เชียร์ครูลุงหน่อยเว้ยครูลุงให้พลังกับพวกคุณเยอะมากเอาโอเคลูกตู่บอกแชร์จ้าจ่ายค่าหน่วยกิจอ่ะไปต่อลูกศิษย์ครูลุงมีทั่วโลกค่ะพี่พิมพ์จากสวิตเซอร์แลนด์นะคะพี่พิมพ์สวัสดีค่ะอ่ะ200แชร์ก็ครบแล้วค่ะมาไม่ถึง 3,000 แชร์ลูกอ่ะไปต่อพักเหนื่อยให้ตัวเองบ้างสิส่งพลังให้พวกเราขนาดนี้แล้วขอพักเหนื่อยตัวเองบ้างสิวันนี้ครูลุงให้ของขวัญวันครูอ่ะไปต่อของขวัญแม่พิเศษดังนั้นจงบอกตัวเองว่าฉันเห็นสิ่งใดสิ่งนั้นคือฉันในอนาคตฉันชื่นชมสิ่งใดนั่นคือตัวฉันในอนาคตที่จะทำให้ผู้อื่นชื่นชมฉันเช่นนี้เช่นกันแต่ประเด็นสำคัญคือคุณรู้ป่ะสิ่งนั้นมีอยู่ในตัวคุณอยู่แล้วคุณลุงพูดอย่างนี้อีกแล้วมันคืออะไรกันแน่แต่เย็นๆกำลังจะบอกกำลังเรียบเรียงคำพูดที่ทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายอยู่มันมีแต่ถ้าไม่ได้ฝึกฝนกับเอามาใช้เท่ากับไม่มีคุณเห็นครูลุงไลฟ์สดเก่งคุณเห็นครูหนึ่งสุรภาไลฟ์สดเก่งคุณเห็นครูเตียงไลฟ์สดเก่งคุณเห็นโค้ชโอไลฟ์สดเก่งวันนั้นแชร์โค้ชโอมาที่เพจคนดู 4-500 คนคุณเห็นว่าเขาไลฟ์เก่งคุณปากชื่นชมเขาได้แล้วคุณก็เผลอคิดขึ้นมาแวบหนึ่งว่าอยากไลฟ์เก่งเหมือนครูรุ้งอยากไลฟ์ขายของเก่งเหมือนครูรุ้งอยากไลฟ์ขายเก่งเหมือนครูหนึ่งอยากไลฟ์ขายเก่งเหมือนโค้ชโออยากไลฟ์สอนเก่งเหมือนครูอิสรีอยากไลฟ์ได้แบบครูรุ้งแสดงว่าสิ่งนั้นมีในตัวคุณแต่
ไม่ฝึกกับไม่นำมาใช้เท่ากับไม่มีเพราะฉะนั้นฝึก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 ทำ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 โอเคเปล่าแล้วเอามาใช้ไม่ต้องสนใจว่าจะมีคนดู1คน3คน5คน1คนครึ่งครึ่งคนเคยอธิบายแล้วคนดูครึ่งคนเป็นยังไงคนดูครึ่งคนก็คือเขากดเข้ามาดูคุณเสร็จแล้วเขาก็เปิดตูดแนบออกไปเลยนับเป็นครึ่งคนแล้วคนดู2คนครึ่งคืออะไรคุณไลฟ์สด1มือถือและอีกมือถือคุณก็กดเข้ามาดูตัวเองอีกมือถือนึงให้ผัวช่วยดูก็เป็น2คนแล้วก็มีคนเผลอเข้ามาดู1คนแล้วเขาก็ดูเสร็จเขาก็ออกไปก็คือเป็น2คนครึ่งไม่ต้องสนใจว่าจะมีคนดูกี่คนเพราะฉันกำลังกระตุ้นสิ่งที่มีในตัวฉันฉันกำลังกระตุ้นของเดิมของฉันผ่าน2กระบวนการคือฝึกกับเอามาใช้ใครบอกว่าเอามาใช้แม่งต้องเกิดผลเลยใครบอกว่าฟังครูให้ดีนะโอ้โหอันนี้แพงว่ะเปิดกล้องขายของออนไลน์เลยไม่มีคนซื้อใช่เด้ฝึกอยู่กับนำเอามาใช้ไม่ได้หมายความว่าจะใช้แล้วใช้ได้เลยไม่เข้าใจอีกว่ะครูลุงอธิบายสมมุติฉันจะทำสุกี้ชาบูอุ้ยพูดเรื่องของกินครูลุงต้องหมักหมูก่อนตื่นมาหมักหมู 7:00 น.จะทำสุกี้ชาบูกินตอน 20:00 น.ดินเนอร์หมูต้องหมักทิ้งไว้ทั้งวันให้มันนุ่มแล้วให้ซีอิ๊วส่วนผสมมันซึมเข้าไปในชิ้นหมูทุกชิ้นก่อนของบางอย่างเอามาใช้แต่ว่ายังไม่ได้ใช้เลยตอนนั้นหมักหมูตอนเช้าเพื่อจะทำกินตอนเย็นตอนค่ำโอ้ยถ้าครูอธิบายแบบนี้ไม่เข้าใจก็แย่แล้วใช่ไหมโอ้ยมันต้องแชร์เพิ่มแล้วแชร์เพิ่มแล้วครูลุงยังไม่พออีกปลูกต้นมะม่วงเมื่อกี้หมักหมูทำชาบูนะหมักเช้ากินเย็นปลูกต้นมะม่วงอีกมันไม่ได้ปลูกอาทิตย์นี้แล้วมันออกผลอาทิตย์หน้าแต่มันออกผลเมื่อไหร่ก็ได้กินเมื่อนั้นโอ้ยทำไมสอนแพงอย่างนี้วะโอ้ชัดเจนไหมพี่โอชัดเจนอะชัดเจนครูสอนพวกคุณนี่หน้าครูย่นไปแล้วแต่ต้องไปมาร์กหน้าทองคำ3แผ่นแล้วเนี่ยครูสอนพวกคุณนี่หน้าเน้อครูไปหมดส่งอารมณ์ส่งพลังให้พวกคุณเนี่ยเดี๋ยวก่อนนอนครูต้องมาร์กหน้าทองคำแบลิชเช่นประมาณ3แผ่นเนี่ยฉันต้องยกหน้าทุกวันทำสีหน้ากับพวกเธอทุกวันเลยเนี่ยต้องไปขึงหน้าด้วยมาร์กทองคำของตัวเองครูอธิบายเก็ตไหมแพงมากครูลุงมะนาวบอกโอ้โหคุณธิดาวินีบอกรักแม่ครูลุงเนี่ยของขวัญวันครูให้ลูกศิษย์ทุกคนสอนซะแบบสอนซะมีพลังกินอะไรไปกินอะไรไปกับข้าวตอนเย็นย่อยหมดเลยตอนนี้พี่โอแม่มันต้องแชร์มันต้องแชร์คนละ2แชร์ป่ะครูจะบอกว่าไลฟ์นี้นะคุณต้องเซฟเก็บไว้เลยแล้วมันเป็นสูตรครูปลดล็อกคุณจริงไหมนี่เขาเรียกว่าไลฟ์ปลดล็อกครับผมนี่เขาเรียกว่าไลฟ์ปลดล็อกครับผมโคตรรักแม่เลยอ่ะก็สมควรจะรักนะใช่ไหมคนแบบนี้คุณก็สมควรจะรักเขาหน่อยแหละง่อ
เวลาปล่อยมุกเสี่ยวต้องงองเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์พร้อมจะไปต่อยังคะพร้อมจะไปต่อให้มันพีคถึงขั้นสุดทะลุเพดานเลยไหมคะพร้อมยังคะคุณบัวงามไม่เคยคอมเมนต์เลยนะคุณบัวงามถึงกับฟังไลฟ์นี้แล้วคอมเมนต์ว่าครูลุงขาฟังแล้วมันเห็นภาพทุกอย่างค่ะครูลุงลูกจากกัมพูชาบอกตาสว่างค่ะครูจุ๋มบอกว่าปลดล็อกสวัสดีวันครูสวัสดีค่ะค่ะคุณหมูหยองบอกของขวัญวันครูที่สุดยอดมากเนาะเนาะพี่หมูหยองเมคอัพเนาะพิมพี่พิมพี่ไม่แซวครูแล้วโมเมนต์นี้พิมพี่แบบว่าเชียร์อัพครูไปกันต่อไปกันต่อโอเคพักให้น้ำครูหน่อยแล้วก็ไปต่อให้สุดคราวนี้เชื่อครูได้ยังว่าไอ้ภาษาสวยหรูที่ครูพูดกับคุณอะไรที่เราเห็นเราสามารถมีเราสามารถเป็นโหอีกคำพูดสวยหรูฉันอธิบายมาตรงเนี้ยเข้าใจยังมันไม่ just แค่แบบเป็นคำพูดสวยหรูหรอกคุณมันมีที่มาที่ไปแต่บางครั้งประโยคสั้นๆ2ประโยคอ่ะมันอาจจะไม่สะเทือนอารมณ์คุณไงวันนี้เก็ทสะเทือนอารมณ์ถึงกึ่นแล้วเนี่ยใช้เวลาสอนให้ถึงกึ่นนี่ประมาณ55นาทีเข้ากึ่นและโอเคไปต่อได้หนูมากหน้าฟังแม่โอเคยอดเยี่ยมมากลาลิดาลาลิดาบอกเข้าใจค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ห้ามกดตัวเองห้ามดูถูกตัวเองห้ามขัดแข้งขัดขาตัวเองไม่มีใครทำให้คุณล้มนะยกเว้นคุณไปยื่นเท้าขัดขาตัวเองทำให้ขามันพันกันเองแล้วก็ล้มขมำเองอยู่ตรงนั้นอะไม่มีใครทำอะไรคุณได้นะคุณอะทำตัวเองเพราะอยากกดตัวเองให้ต่ำลงอย่าดูถูกตัวเองและอย่าเผลอไปเปรียบเทียบกับใครเขามีไว้เป็นฟิวเจอร์เขามีไว้เป็นอนาคตของคุณคนสำเร็จให้มองเป็นอนาคตของคุณเข้าใจคุณลุงทุกอย่างแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้กระบวนการนี้คุณจะรู้ว่าของแม่งมีอยู่ในตัวกูอยู่แล้วกูแค่ต้องฝึกฝนกับเอามาใช้และของบางอย่างเมื่อฝึกฝนจึงรู้ว่าเอาแม่งกูเก่งกว่าคนที่กูเคยชมว่าเขาเก่งอีกของบางอย่างเอามาทำจึงรู้ว่าน่กูชอบว่ะกูทำแล้วสนุกเอานี่คือตัวกูเหรอเนี่ยนี่คือการค้นพบใหม่ล่าสุดของโลกนี่คือกูทำได้เหรอเนี่ย คุณยังไม่ได้เป็นวันนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่มีสิ่งนั้นในตัวคุณแต่มันไม่มีเพราะคุณไม่เอามาใช้งานกับไม่ฝึกฝนบางคนเอามาใช้งานแล้วก็เร่งตัวเองยังขายไม่ได้เลยคนดูยังไม่เยอะเลยยังไม่เห็นมีลูกค้าอินบ็อกซ์มาสั่งซื้อเลยทำหมูหมักชาบูปลูกต้นมะม่วงหรือทำกิมจิดีไหมเอาคนเกาหลีทำกิมจิเขาไม่ได้ทำเช้าแล้วกินเย็นนะโอเขาหมักดองเคยดูเปล่าหนังเรื่องซังกุงอะซังกุงอะซังกุงเกาหลีอะแม่นางห้องเครื่องอะเออโคตรโอลูกเคยทำใช้เท้าดองไงต้องรอเออทำกิมจิอะอร่อยอร่อยอะเขาต้องหมักดองขนาดนานขนาดไหนกว่าที่มันจะเข้าไปในเนื้อผักกว่าที่มันจะกลมกลมโอ้ยฉันพูดเรื่องของกินตอนนี้วงแตกอ่ะขอโทษนะคะครูอ่ะนึกเรื่องอะไรไม่ออกนะเออโทษทีนะคะพูดเรื่องของกินวงแตกเลยทีเดียวนะคะถ้าทำให้ใครหิวตอนนี้ขออภัยด้วย
วงแตกนะแบบแม่ไลฟ์จบแล้วหนูต้องไปมาม่าในครัวหรือเปล่าอย่างนี้ค้นตู้เย็ดลื้อดูว่าแม่งมีอะไรกินบ้างวะเจอหมูหมักชาบูกับเจอกิมจิคูลุ้งเข้าไปขออภัยนะฮะขออภัยนะฮะกัลยาณมิตรเข้าใจแล้วนะเฮ้ยแดจังกึมถูกต้องของที่มีในตัวเองแค่รอการฝึกฝนการค้นพบตัวเองใหม่ของที่ในตัวแค่ยังไม่ได้นำมาใช้เออโอ้วันนี้ลูกศิษย์เข้าใจแล้วดีใจจังเอ้ยนั่นปิยพัฒน์พิมพ์ถูกทุกคำสุดปัง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 เปรี้ยโอเคเออจะทำไข่ต้มหรือไข่พะโล้ปิยพัฒน์บอกเออจะกินอะไรจะเอาเมนูไหนคราวนี้เข้าใจทุกคนแล้วนะอย่าสงสัยในตัวเองมาดามอุเนี่ยที่แซวครูลุงว่าสเตลล่าใส่สเตลลี่เนี่ย มาดามอุเนี่ยเข้ามาในโลกออนไลน์อายุในโลกออนไลน์กี่ขวบกี่ปีกี่เดือนแล้ว เขาไม่ได้เข้ามาวันมาดามอุเคยทำธุรกิจเครือข่ายมาก่อนตอนนี้มาขายออนไลน์เป็นดีลเลอร์แบริเชตแบรนด์ครูนี่แหละตอนเขามาจากธุรกิจเครือข่ายเขาต้องมาฝึกหัดไลฟ์สดหน้ากล้องตอนนั้นเขายังขายไม่ได้นะยังขายไม่ได้อยู่เป็นเดือนแต่พอเขาพูดเข้าที่เข้าทางพออะไรวะหมูหมักอ่ะมันซึมเข้าเนื้อแล้วอ่ะหมูมันนิ่มแล้วอ่ะรสชาติแม่งกลมกล่อมแล้วอ่ะพริกไทยเข้าเนื้อแล้วซีอิ๊วขาวเข้าเนื้อแล้วอ่ะน้ำสต๊อกเข้าไปในชิ้นหมูแล้วอ่ะตอนนี้ทีมงานเขาอยู่ต่างประเทศทีมงานเขาคนพม่าทีมงานเขาเต็มไปหมดเลยโอเคเปล่านะอย่าสงสัยในตัวเองหนูมาอยู่ออนไลน์มีอายุ5เดือนเองยังไม่ถึงขวบนึงเลยนั่นน่ะเห็นไหมจบเพราะฉะนั้นวันนี้บอกตัวเองอีกสักรอบหนึ่งพิมพ์ วันนี้คุณไม่ได้พิมพ์เพราะว่าคำพูดสวยหรูของครูลุงละแต่คุณพิมพ์เพราะคุณตื่นรู้และบรรลุวิชานี้ด้วยตัวคุณเองใครที่เพิ่งเปิดธุรกิจเปิดหน้าร้านเพิ่งทำธุรกิจนั้นแล้วมีคนเคยทำอยู่ในธุรกิจนั้นมานานแล้วคุณเพิ่งเข้ามาขายรถคุณเพิ่งเข้ามาขายประกันคุณเพิ่งเข้ามาเปิดร้านออนไลน์คุณเพิ่งเข้ามาไลฟ์สดคุณเพิ่งเข้ามาแบบ เปิดเพจเป็นครูสอนคนหรืออะไรก็แล้วแต่จงศรัทธาในสิ่งที่คุณทำมันมาเพื่อคุณไม่งั้นคุณไม่สั่นสะเทือนแล้วเกิดแรงดลใจแล้วอยากทำสิ่งนี้เพียงแต่คุณต้องรู้ว่าอะไรที่มันจูนกับคุณ มันคือของคุณมันมีสิ่งนั้นในตัวคุณไม่งั้นคุณจะไม่อยากทำไม่งั้นไอ้สิ่งเหล่านั้นมันจะไม่ดลใจคุณไม่ใช่ทุกคนอยากมีอาชีพเป็นคนขายประกันนะเว้ยแต่อยู่ดีๆคุณเกิดตัดสินใจอยากขายประกันน่ะแสดงว่าบางสิ่งบางอย่างนั้นมันได้ถูกดลใจเข้ามาที่ตัวคุณเข้าใจเปล่ามันคือจูนเข้ากับสัญญาณบางอย่างในตัวคุณนะและอย่าเที่ยวไปล้มเลิกอะไรง่ายยกเว้นซะแต่ว่ามันแม่งไม่ได้ถูกการดลใจมานะเว้ยอันนี้ครูพูดถ้ามันดลใจคุณเห็นครูลุงออกมาไลฟ์สดสอนคนมันดลใจคุณเว้ยเฮ้ยเอาไว้กูเปิดเพจบ้างสอนเราเก่งสอนภาษาอังกฤษว่ะเราพูดภาษาอังกฤษได้แถมพูดภาษาฝรั่งเศสได้อีกพูดได้3ภาษาไทยฝรั่งเศสอังกฤษเอา4ภาษาเลยเว้ยพูดภาษาจีนได้ด้วยเฮ้ยมันจะดีขนาดไหนนะถ้าคนไทยสามารถพูดได้หลายภาษาเฮ้ยกูเปิดเพจสอนภาษาดีกว่าแม่งมันดลใจคุณอะถึงคุณจะไม่ได้จบครุรุศาสตร์แต่คุณพูดได้4ภาษาสมมุติว่าแล้วคุณเห็นครูลุงเปิดเพจสอนมันดลใจฉันว่ะคุณไม่จำเป็นต้องจบครูแต่คุณสอนในสิ่งที่คุณเป็นแล้วมันดลใจคุณแม่งเปิดคอร์สสอนภาษาจีนเว้ยออนไลน์คนแม่งลงเรียนเต็มเลยคุณเปิดคอร์สสอนภาษาอังกฤษคนลงเรียนเต็มเลยแต่กว่าคนจะลงเรียนคุณอาจต้องใช้เวลา1ปี2ปีขึ้นอยู่ว่าคุณปลูกมะม่วงหรือเปล่าหรือปลูกถั่วงอกคุณหมักกิมจิหรือคุณทำหมูชาบูเก็ตยังอันนี้
มันต้องดลใจคุณอะไรที่มันดลใจคุณแล้วฝึกและเอามาใช้คุณมีลวดลายส่วนตัววิชากระบี่และคุณมีวิชานั้นอยู่แล้วยกเว้นซะแต่ว่าแม่งมันไม่ได้โดนใจอ่ะคุณแม่งทำอะไรลองมั่วสเปะสปะไปเรื่อยเปื่อยอันนั้นก็แล้วแต่แต่ถ้าคุณเจออะไรที่มันโดนใจแสดงว่าสิ่งนั้นแม่งมีในตัวคุณสรุปอย่างนี้เลยเพราะอธิบายมาทั้งไลฟ์แล้วสรุปแบบนี้เลยแล้วกันแต่ถ้าครูพูดสั้นๆแบบนี้ตั้งแต่แรกทุกคนคงจะแบบงงเพราะฉะนั้นบางทีฟังไลฟ์ครูลุงฟังให้จบ ฟังให้จบจะได้ไม่ต้องเอ๊ะสอนอะไรเนี่ยวันนี้แพงมากวันนี้แพงมากนะคะขอบคุณนะคะที่แบ่งปันยินดีค่ะคุณจุธาทิพย์ยินดีค่ะนะคะอ่ะโอเคครูลุงต้องใช้พลังกับพวกเราเยอะมากนะลูกวันนี้เป็นของขวัญวันครูนะคะล่ำลาพวกคุณไปแล้วขอให้พวกคุณประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณปรารถนามุ่งหวังดังใจนะคะแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดครูอยากจะขอบคุณที่ทุกคนอยู่ตรงนี้กับครูทุกคนในเพจนี้เลยนะคะขอบคุณที่รักกันขอบคุณที่มีกันและกันในชีวิตมีกันและกันในใจเราไม่ได้เจอหน้ากันเป็นๆเราไม่ได้เจอตัวกันเป็นๆแต่เราเจอกันผ่านโทรศัพท์บางคนเจอกันมา3เดือน6เดือนปีนึง2ปี3ปี4ปี5ปีปีนี้ครูเปิดเพจย่างเข้าปีที่6แล้วเนาะนะคะก็วันนี้วันครูแต่ครูคนนี้อยากยกมือไหว้ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณที่หลายคนมีชีวิตดีขึ้นขอบคุณที่เอาสิ่งที่ครูรุ้งสอนไปลงมือทำจริงๆมันมีคุณค่าเวลาคุณสำเร็จครูพูดเสมอว่ามันเป็นเหรียญรางวัลเป็นถ้วยรางวัลเป็นโล่ทองคำให้ครูสะสมความชื่นใจอันนั้นสิ่งใดที่ครูสอนถึงแม้มันจะฟรีแต่คุณยังเห็นค่าและเอามันไปลงมือทำไปเปลี่ยนชีวิตคุณไปเกิดผลลัพธ์ตลอดระยะเวลา5ปีครูได้รับอินบ็อกซ์จากพวกเรามากมายที่มาเล่าผลลัพธ์ในชีวิตที่มันเกิดขึ้นจากการเอาสิ่งที่ครูรุ้งสอนสิ่งที่ครูรุ้งแบ่งปันเอาไปใช้จริงๆขอบคุณที่เป็นคนนั้นให้กับครูรุ้งขอบคุณที่เห็นมูลค่าขอบคุณจากหัวใจนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ให้เกียรติเรียกว่าครูรุ้งนะคะมันเป็นความรักมันเป็นความรักที่ครูได้รับจากพวกเราแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลที่ครูส่งต่อให้พวกเราคือมันก็เป็นความรักเช่นกันแล้วอยากจะส่งกลับไปให้คุณได้รับมากกว่าที่คุณส่งมาให้ครูรุ้งนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะแล้วก็ทุกคนคือกัลยาณมิตรกันและกันนะแล้วก็ลูกศิษย์ทุกคนนะคะไม่ว่าคุณจะเคยลงเรียนคอร์สออนไลน์ของครูรุ้งหรือไม่เคยลงเรียนคอร์สออนไลน์ของครูรุ้งเรียนฟรีที่หน้าเพจเราก็คือศิษย์เราก็คือครูเนาะแล้วก็เจอกันที่ไหนก็บอกกันว่าเนี่ยเนี่ยฟังครูอยู่นะเอาไปใช้แล้วได้ผลยังไงกับชีวิตเจอกันที่ไหนก็มาทักทายกันมาบอกกันแล้วก็อินบ็อกซ์มาหาอินบ็อกซ์มาเล่าบ้างว่าติดตามกันมาชีวิตเป็นยังไงเพราะนั่นคือเหรียญรางวัลคือถ้วยรางวัลสำหรับคนเป็นครูที่จะเก็บไว้ภูมิใจคนเดียวครูไม่ค่อยเอาผลลัพธ์ที่ลูกศิษย์ได้อะมาโพสต์ที่หน้าเพจเนาะแต่ครูโคตรแม่งโคตรของโคตรภูมิใจเก็บไว้อ่านแคปหน้าจอเซฟเก็บไว้เป็นอัลบั้มเลยเก็บไว้อ่านเก็บไว้ดูคนเดียวมันทำให้เรามีกำลังใจที่จะนั่งอยู่ตรงเนี้ยที่ออกมาเจอพวกเราต่อไปทุกๆวันเลยขอบคุณพวกเรามากๆขอบคุณความรักขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการแชร์ขอบคุณทุกหัวใจขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณมากๆและสำหรับคนที่ไม่ได้แชร์ไม่ได้คอมเมนต์แต่ส่งพลังใจมาขอบคุณเช่นกัน
แต่ก็ถึงเวลาที่ควรจะแชร์แบ่งปันได้แล้วนะพูดถึงให้เลยนะคะก็ขอบคุณจริงๆมันก็รับรู้รับทราบรู้สึกนะคะขอบคุณทุกคนมากสำหรับวันนี้หวังว่าไลฟ์นี้จะเป็นอีกหนึ่งไลฟ์ที่จะเป็นไลฟ์แห่งการปลดล็อกแล้วดึงศักยภาพที่แท้จริงที่มีในตัวเราทุกคนอยู่แล้วออกมาสอนขนาดนี้ไม่เชื่อในตัวเองก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะจ๊ะวันนี้แบบพลังแห่งความเชื่อในตัวเองมันตื่นรู้เนาะมันพุ่งเลยเนาะมันปลดล็อกเนาะเออแม่นั่งสอนจนเส้นขึ้นเลยเนี่ยโค้ดโอบอกแม่นั่งสอนจนเส้นขึ้นเลยเนี่ยกล้องใหญ่อาจจะไม่เห็นโค้ดโอบอกกล้องใหญ่จะไม่เห็นนะคะส่งพลังมากเนี่ยออกมาจากคอร์สเนี่ยออกมาจากคอร์สออนไลน์สอนในคอร์สออนไลน์เสร็จมาเจอกันต่อเนี่ยรู้เปล่าวันนี้ก็สอนในคอร์สออนไลน์ไปชั่วโมงกว่ายังมาเจอพวกคุณต่อถ้าไม่รักก็ไม่ออกมาตรงนี้จริงป่ะถ้าไม่รักก็แบบเปิดตูดไปนอนแล้ว Good night everyone นะคะ Good night ทุกคนเลยขอบคุณมากรักแม่นารักสุรภาเช่นกันเส้นขึ้นพลังพุ่งมากเออแล้วคอร์สที่ตั้งใจทำเป็นของขวัญให้อ่ะราคาถูกมากนะ Audio book นะบางคนขาย Audio book นะบางคนขาย Audio book นะยัง 4,000 เลย 5,000 เลยแต่นี่ครูลุงสอนคอร์สสดๆนะคะคัมภีร์สรุปคัมภีร์จับเงินล้านออนไลน์ปี2021 4,500 บาทคุณรู้ป่าวว่าคนที่เขาไปเรียนมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเอาไปทำเงินกันเป็นล้านได้เลยจริงไม่จริงคนที่เรียนแล้วอ่ะอันนี้คือตั้งใจทำให้เป็นของขวัญกับลูกศิษย์ในเพจนี้นะคุณต้องมีวิชาแล้วครูอยากให้คุณมีวิชาติดตัว4,500 บาทนี่คือเป็นของขวัญ นะต้องพูดแบบนี้คุณรู้ใช่ป่ะที่เขาขายออดิโอบุ๊กกันในออนไลน์เนี่ย 3-4,000 นะแต่นี่คอร์สครูสอน3วันนะพรุ่งนี้สอนอีกวันนึงแน่นๆแล้วผ่านไปแค่โอ้โหแค่ day 1บรรลุอะ day 2นี่แบบเฮ้ย 4,500 บาทมันคือคัมภีร์ครูใช้คำว่าสรุปคัมภีร์จับเงินล้านออนไลน์ปี2021เนี่ยเขียนแบบเป็นเขียนสอนแบบเป็นสไลด์อย่างนี้เลยนะเนี่ยไปโรงเรียนนะ 4,500 บาทเข้าใจเปล่าอย่าแบบตีมูลค่าตัวเองต่ำแล้วแบบเฮ้ยฉันคงทำไม่ได้หรอกไม่ต้องเรียนรู้ไม่ได้ต้องไปเรียนรู้นะแล้ว 4,500 บาทถ้าจะเอาไปสร้างเงินตลอดทั้งปีนี้มันเกินราคาอยู่แล้วเอาเงินไปซื้อหวยซื้อมากกว่านี้อีกนะคุณต้องมีวิชาครูพูดแค่นี้ด้วยรักนะคะไม่ได้มาขายคอร์สแบบแสนหนึ่งไม่ใช่เว้ย 4,500 บาทสิ่งที่สอนเป็นล้านใช่ไหมโอสุดยอดอยากให้ทุกคนไปเรียนเอาง่ายๆ 4,500 บาทนะคะก่อนที่มันจะขึ้นราคาแล้วคุณไปเรียนคุณจะค้นพบว่าลูกศิษย์ในคลาสนี้บอกขอโอนเงินเพิ่มโอ้อะแค่นี้แล้วกันกู๊ดไนท์ทุกคนGood night ทุกคนนะรักพวกเราทุกคนค่ะโอเคค่ะรักพวกเราทุกคน 4,500 บาทสอนแพงสุดๆใช่สอนดีมากเรียนค่ะครูคุณมะนาวบอกนะคะอินบ็อกซ์ได้เลยพี่ก้อยบอกคอร์สนี้สุดๆค่ะไฟลุกมากไอเดียทำเงินพุ่งมากพี่หนิงบอกครูสอนแพงเนื้อๆเน้นๆ นะคะพี่ปุ๋มบอกคอร์สแม่ดีมากสอนเกินราคาไปไกลมากเลยป้ายตลอดครูสอนเลยป้ายจริงครูสอนโคตรเลยป้ายเลยนะคะไปทาง LINE @ @krurung ครูรุ้งได้นะคะหรือ inbox เรียนด้วยค่ะลูกหนุ่ยสิริวัลจันทร์ศรีนะคะ inbox เลยหนุ่ยหรือ LINE @ @krurung เดี๋ยวแม่พิมพ์ให้มี @ ด้วยนะอ้าวไปเดี๋ยวพิมพ์ให้พิมพ์ให้แล้วนะคะโอเคกู๊ดไนท์ทุกคนนะคุณชาลินี CH เพิ่งมาโอเคนี่ไลน์แอดครูลุงค่ะไลน์แอดครูลุงเองไลน์แอดครูลุงเองแอดไปได้เลย4,500 บาทโอ้โหถูกมากโคตรๆ
คุณเข้าไปเรียนแล้วคุณจะรู้ว่าครูรักเราจริงว่ะครูแม่งให้วิชาจริงๆว่ะครูโคตรให้จริงๆว่ะสอนหน้าเพจก็คือพีคแพงแล้วอะสอนในคลาสนี่คือเป็นวิชาที่จะเอาไปทำเงินอะนะคะอ่ะ good night everyone good night ทุกคนแหมพินเซนต์วนิดาพูดไว้ก่อนเลยนะว่าแม่เดี๋ยวแม่แถมเดย์สี่ให้เรียนเธอค่ะดีมากๆนะคะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อลูกจดบันทึกที่แม่ครูสอนเมื่อวันที่12เดือน7ลูกเขียนโน้ต628ออก3ตัวตรงครูลุงใบ้หวยใช่ไหมลูกเอออ่ะกู๊ดไนท์ทุกคนนะคะไปแล้วรักพวกเราทุกคนมากๆเลยสวัสดีค่ะ